วันนี้-14 องศานะคะเราก็จะพาน้องแมวไปเดินเล่นข้างนอกกันเรียวออกมาเดินเล่นกับพี่โซดาค่ะเราจะเดินไปไหนฮะเดินไปตรงทำปลีนทำไมเอาไม่หนาวเหรอลูกหนาวไหมคะหนาวไหมคะฮะอุ้ย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 มันเปียกเท้าหนูมันเปียกเท้าหนูนะแม่พี่ม้านะมันเปียกเท้าหนูหนูก็เดินเก่งนะหนูก็เดินเก่งนะเป็นไงมั้งคะเป็นไงมั้งลูกอะชอบเปล่าหนาวเปล่าหืมให้เดินแป๊บเดียวนะเดี๋ยวมันจะหนาวโอเคมาหาแม่ไหมอ่ะจะให้แม่อุ้มเหรอฮะเอาไปกลับเข้าบ้านจีจะไปไหนจะไปไหนเข้าบ้านถูกเปล่าเข้าบ้านถูกไหมนี่เราจะเดินเอาขยะไปทิ้งนะเราก็จะต้องแยกขยะอาหารกระดาษอะไรเงี้ยเราก็แยกไว้พอไปถึงแล้วก็แยกใส่ถังมันจะมีให้3ถังพวกกระป๋องขวดแก้วอะไรเงี้ยค่ะเราจะทิ้งรวมกันไม่ได้มันต้องมีการคัดแยกเวลาที่เขาเอาไปรีไซเคิลมันก็จะได้เอากลับมาใช้งานได้อย่างดีอะไรเงี้ยค่ะหนาวนี่คือถนนที่เราจะเดินออกนอกบ้านไปทิ้งขยะกันนะคะเห็นไหมชีวิตนี้ไม่เคยเดินแต่ฝุ่นเลยนะพอหน้าซัมเมอร์มันก็จะมีหญ้าเขียวๆเต็มไปเลยแล้วพอหน้าวินเทอร์เราก็จะเจอแต่เห็นมะหรือไม่ก็น้ำแข็งถังขยะอยู่ตรงนู้นตอนนี้เป็นเวลาประมาณ14:00รอบๆบ้านนะดูสิอันนี้รถเมล์รถบัสประจำหมู่บ้านเราดูรอบๆบ้านเรานะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถบัสเราก็จะต้องถ้าไม่มีรถของตัวเองเราก็ต้องมายืนรอรถบัสแล้วก็รถบัสจะมาส่งตรงนี้ส่วนตรงนู้นก็จะเป็นที่ยืนรอรถบัสจะเป็นเหมือนบ้านเล็กๆค่ะถึงแล้วถึงถังขยะแล้วนี่เราแยกไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเทใส่ถังถังน้ำเงินก็จะเป็นถังของกระดาษอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นถุงของกระป๋องขวดแก้วสีน้ำตาลก็จะเป็นถังอาหารสีดำก็จะเป็นถังขยะรวมเราก็แยกทิ้งแต่ละถังไปแล้วนะแล้วก็ปิดฝาถังนี่ถังอาหารจะเป็นใช้กระดาษใส่นี่ถังกระป๋องอันนี้ถังกระดาษเสร็จแล้วหนาวแล้วก็ไม่ได้ใส่ถุงมือใหม่แล้วไปแล้วรีบเข้าบ้านก่อนวันนี้ติด-18ไม่หนาวเหมือนเมื่อวานติด-25